ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว Windows Phone ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการรีเซ็ตเครื่องแบบถูกวิธีนะครับการฮาร์ดรีเซ็ตการซอฟต์รีเซ็ตเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยการซอฟต์รีเซ็ตซอฟต์รีเซ็ตก็คือการกระทำการรีเซ็ตเครื่องที่เหมือนกับการถอดแบตนะครับบางเครื่องไม่สามารถถอดแบตได้นะครับเครื่องเราค้างนะครับแก้ปัญหายังไงก็คือซอฟต์รีเซ็ตนะครับเราจะแกะฟ้าล้างออกแล้วก็ถอดแบตแล้วก็เสียบเข้าใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่บางเครื่องไม่มีทำยังไงนั่นก็คือการกดปุ่ม power แล้วก็ volume down ตัวนี้นะครับปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับค้างไว้เลยนะครับค้างไว้ไม่ต้องกลัวนะครับค้างไว้จนมันสั่นนานเลยนะครับกดค้างไว้จนเครื่องสั่นเท่านี้เครื่องเราก็จะปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับเท่านี้อันนี้คือการซอฟต์รีเซ็ตก็จะช่วยแก้ปัญหาในบางครั้งที่เครื่องเราค้างมีปัญหานะครับแอปเด้งแอปเป็นนั่นเป็นนี่แก้ปัญหาพื้นฐานได้นะครับอันนี้คือการซอฟต์รีเซ็ตบน Windows Phone นะครับรอเครื่องเปิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการฮาร์ดรีเซ็ตครับผมหลังจากที่เราซอฟต์รีเซ็ตจนมันปิดเครื่องแล้วก็เปิดมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะแนะนำการฮาร์ดรีเซ็ตหรือการรีเซ็ตโทรศัพท์ของเรานะครับบน Windows Phone เราจะทำยังไงได้บ้างนะครับขั้นแรกเป็นคำเตือนเลยนะครับแบตเตอรี่ก่อนที่จะฮาร์ดรีเซ็ตนะครับแบตเตอรี่ของเราต้องชาร์จให้เต็มนะครับชาร์จให้เต็มอย่างตัวนี้มีอยู่ 80% 81% ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับอันนี้ผมอยู่ข้างนอกผมชาร์จเพิ่มไม่ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีผมแนะนำว่าให้ชาร์จให้เต็มแล้วก็เสียบสายชาร์จทิ้งเอาไว้ระหว่างฮาร์ดรีเซ็ตด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก่อนที่จะรีเซ็ตระบบมันจะเช็คว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่ถ้าแบตเตอรี่เราเหลือน้อยระบบมันจะไม่ยอมรีเซ็ตให้เรานะครับทำให้เครื่องค้างอันนี้คือเป็นปัญหาสำคัญนะครับขั้นแรกเช็คแบตเตอรี่2ลบรูปหน่วยความจำนะครับพูดง่ายๆก็คือล้างหน่วยความจำให้เหลือเยอะที่สุดนะครับก็คือลบรูปต่างๆออกให้หมดนะครับมันจะเพิ่มเวลาในการมันจะลดเวลาในการฮาร์ดรีเซ็ตของเราได้ดีนะครับลบรูปลบวิดีโอต่างๆนานาออกให้หมดนะครับมันจะได้ไม่ไปสำรองแล้วก็ลบแอปพลิเคชันที่หนักเครื่องนะครับถ้าลบได้หมดได้ก็ยิ่งดีแอปพลิเคชันไหนต่างๆนานาอย่างเกมนี่แหละตัวหนักเลยควรลบอย่างยิ่งนะครับใครมีเกมหนักๆไว้มีเนียนก็หนักเกมอะไรพวกนี้ก็อันอินสตอลแล้วก็ลบออกให้หมดนะครับก่อนที่จะรีเซ็ตมันจะทำให้เราฮาร์ดรีเซ็ตได้เร็วขึ้นนะครับแอปพลิเคชันหนักๆไล่ลบทิ้งนะครับถ้าไม่เสียเวลาลบออกให้หมดเท่าที่จะทำได้นะครับลักษณะนี้หลังจากลบแอปพลิเคชันหมดเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการรีเซ็ตแล้วเราก็มาที่เซตติ้งนะครับจัวที่เป็นฟันเฟืองนะครับหรือการตั้งค่าระบบนะครับเราก็คลิกเข้าไปจากนั้นมองหาคำว่าเกี่ยวกับหรือ about นะครับถ้าเมนูภาษาไทยก็เกี่ยวกับนะครับอันนี้ก็ภาษาอังกฤษก็ about ตัวนี้เพื่อนมองเห็นนะครับพอเห็นนะครับก็ about กดเข้าไปเลื่อนมาล่างสุดจะเห็นคำว่า reset your phoneนะครับเราก็กดเลยแล้วก็กด yes นะครับ yes แล้วระบบก็จะทำการ hard reset นะครับgoodbye แล้วลองดูว่าผลเป็นยังไงบ้างจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเนื้อที่ในหน่วยความจำเยอะแค่ไหนนะครับถ้าหน่วยความจำเราเก็บรูปเก็บวิดีโอไว้เยอะมันก็จะช้า reset ช้านะครับสร้างปัญหาให้เราได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำให้ลบทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นแอปหรือรูปหรือวิดีโอนะครับอันนี้ลองดูเวลานะครับ
ตอนนี้ขึ้นโลโก้โนเกียขึ้นมานะครับมันอาจกำลังเช็คแล้วเช็คตัวแบตเตอรี่นะครับว่ามันจะผ่านไหมถ้าผ่านมันก็จะเริ่มรีเซ็ตให้เรานะครับฟันเฟืองก็จะเริ่มหมุนหลายคนก็จะเริ่มเจอปัญหาตรงนี้แหละมันจะหมุนบางคนหมุนข้ามวันก็มีนะครับเพราะว่าระบบเพราะว่าเครื่องของเรามีข้อมูลเยอะมันก็บางทีมันจะสำรองข้อมูลนะครับทำให้มันเปลืองเวลาในการรีเซ็ตตัวนี้ฟันเฟืองก็จะหมุนไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเดี๋ยวผมจับเวลาให้นะครับแล้วกลับมาดูอีกทีว่ามันนานไหมแค่ไหนแล้วจะต้องทำยังไงบ้างนะครับครับผมหลังจากผ่านไป2นาทีนะครับฟันเฟืองผมหมุนแค่2นาทีแล้วก็เครื่องก็เริ่มมีโลโก้โนเกียขึ้นมาแล้วนะครับก็กำลังจะเปิดระบบนะครับหลังจากบูตเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยก็เข้าสู่ระบบการตั้งค่าปกตินะครับก็ถือว่าถ้าเราเห็นหน้านี้ก็แสดงว่ารีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าระบบนะครับหากเรารีเซ็ตนะครับหากเราอยู่ในระหว่างการหารีเซ็ตแล้วเครื่องค้างที่โลโก้โนเกียหรือว่าค้างที่ตัวฟันเฟืองหมุนนะครับเราก็สามารถเสียบสายชาร์จใหม่นะครับให้แบตเตอรี่มันเต็มและเพียงพอเสียบค้างไปเลยพอมันเรามั่นใจว่ามันเต็มแล้วเราค่อยมาซอฟรีเซ็ตอีกรอบนะครับกดตัวนี้2ตัวนี้ค้างไว้จนมันสั่นแล้วก็เปิดมาอีกรอบแล้วมันจะหมุนอีกรอบนะครับเพื่อรีเซ็ตระบบก็จะช่วยให้ระบบดำเนินการต่อได้นะครับไม่ใช่ว่าทิ้งไว้จนผ่านไป2วัน3วันก็ไม่เสร็จสักทีอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับสำหรับการฮาร์ดรีเซ็ตนะครับวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตที่ถูกต้องนะครับเราที่เราแนะนำก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับ Windows Phone มากๆนะครับสวัสดีครับ